สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SnapTech Preview กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ DJI OM4 ถ้าพูดถึงงานวิดีโอก็ต้องยอมรับว่าอย่างไรซะเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้บันทึกวิดีโอก็คือโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเรานี่เองซึ่งก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่หยิบง่ายแล้วก็เอามาใช้ในการถ่ายวิดีโอได้สะดวกแต่ปัญหาหลักของการใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายวิดีโอก็คือว่าความสั่นไหวของภาพหรือว่าในวิดีโอของเราเนี่ยนะฮะยิ่งถ้าถือนานๆเนี่ยมือเราเริ่มเมื่อยกล้องก็จะเริ่มสั่นนะฮะวิดีโอก็จะขาดความชัดเจนหรือว่าคนดูเองก็จะรู้สึกว่ามันมึนหัวหรือดูนานๆไม่ได้แล้วก็แม้ว่าโทรศัพท์มือถือหลายๆยี่ห้อจะบอกว่าเขาพัฒนาระบบการสั่นขึ้นมาให้มีการสั่นดียิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่มียี่ห้อไหนครับที่สามารถที่จะทำวิดีโอได้นิ่งเหมือนกับการใช้ไมค์กิมบอลหรือไมค์การสั่นแถมตอนนี้ไมค์กิมบอลเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาก็ถูกลงมามากๆนะอย่างตัวที่พี่ใหญ่ถืออยู่เนี่ยเป็น DJI OM4 ต้องบอกว่าตัวนี้เองเนี่ยนะชื่อของเขาคือ OM4 ไม่ได้เรียกว่า DJI Osmo แล้วนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาของเขาอยู่แค่ 4,490 บาทเท่านั้นเองถูกมากๆแล้วก็ตัวอุปกรณ์เวลาที่เราซื้อเนี่ยนะครับในกล่องเขาจะมีมาให้ก็คือแน่นอนมีเจ้าตัวไมค์กิมบอลอันนี้มีขาตั้งนะครับเป็นขาตั้งสำหรับการวางบนโต๊ะก็ไขเข้าไปที่ด้านล่างของตัวกิมบอลได้เลยแล้วก็มีสาย USB C มี2ผ้านะครับมีตัวแมกเนติกริงแล้วก็แมกเนติกแคลมป์สำหรับการจับยึดกับโทรศัพท์มือถือให้น้ำหนักของกิมบอลเองเนี่ยจะอยู่แค่390กรัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆนะฮะแล้วก็รองรับน้ำหนักมือถือได้ที่230กรัมบวกลบอีก60กรัมรองรับขนาดของโทรศัพท์มือถือที่กว้างที่สุดอยู่ที่84มิลลิเมตรแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเจ้า DJI OM4 ตัวนี้นะฮะเขาสามารถที่จะใช้งานได้นานถึง15ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งครับการใส่กับมือถือเนี่ยนะฮะอย่างง่ายก็คือใช้แมกเนติกแคลมป์จับที่ตัวโทรศัพท์มือถือซึ่งทาง DJI เองเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเวลาที่ใช้แมกเนติกแคลมป์จับเนี่ยนะครับพยายามให้ตัวแมกเนติกแคลมป์เนี่ยเขาอยู่กลางๆมือถือเพื่อที่ว่ามอเตอร์ของกิมบอลจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากแต่สำหรับใครที่ไม่อยากหนีบโทรศัพท์มือถือหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีปุ่มอยู่ด้านข้างนะฮะอย่างพวกโทรศัพท์มือถือ Android เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาปุ่มมาไว้ข้างๆแล้วไม่สามารถที่จะใช้ตัวแมกเนติกแคลมป์เนี่ยหนีบได้ทาง DJI เขาก็มีตัวแมกเนติกริงซึ่งเป็นเพลทสำหรับเอาไปแปะไว้ที่โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งการแปะตัวนี้เองเนี่ยก็ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแถมไอ้ตัวแมกเนติกริงเนี่ยเขามีห่วงเอาไว้สำหรับการใช้งานตอนที่เราใช้โทรศัพท์มือถือด้วยเอานิ้วสอดเข้าไปในห่วงได้ก็ทำให้ถือโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นสำหรับการติดตัวแมกเนติกริงเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆขึ้นในกล่องของ DJI OM4 เขาจะมีไกด์มาให้เป็นแผ่นพลาสติกนะครับเอามาวางแล้วก็แปะเจ้าตัวแมกเนติกริงลงไปตรงๆได้เลยซึ่งอันนี้สะดวกมากๆแล้วก็เวลาที่ใช้งานเนี่ยเราก็ไม่ต้องพกแคลมป์ไปอีกอันหนึ่งเพราะว่าตัวแมกเนติกริงจะติดอยู่กับตัวโทรศัพท์มือถือเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทีนี้เวลาที่จะใช้งานร่วมกับตัว OM4 นะฮะก็แค่เอาแมกเนติกเนี่ยนะครับก็คือเอาไอ้แผ่นเพลทตัวนี้เนี่ยแปะเข้าไปที่ตัวเครื่องแค่นี้เองนะฮะอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็กางขึ้นมาแบบนี้นะครับไอ้การกางของเขาเนี่ยต้องบอกว่าพี่ใหญ่ชอบมากๆคือเวลาที่เขาจะกางก็แค่ยกขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะฮะยกขึ้นมาแค่นี้ตัวเครื่องพร้อมใช้งานแล้วเพราะบางรุ่นบางยี่ห้อเองเนี่ยเวลาจะใช้เนี่ยนะครับตอนที่กางเนี่ยต้องแบบประเภทยกขึ้นมาแล้วก็บิดแล้วก็หมุนกว่าจะใช้งานได้แต่อันนี้แค่ยกขึ้นมาตรงๆตัวกิมบอลก็พร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับการใช้งานตัว DJI OM4 เนี่ยนะฮะเราจะเปิดตัวกิมบอลแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันตัวกล้องในมือถือหรือแอปพลิเคชันตัวอื่นๆเพื่อที่จะให้ตัวกิมบอลตัวนี้ทำงานเป็นการสั่นอย่างเดียวเลยก็ได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ให้ความนิ่งอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งแบบนิ่งๆนะฮะไหลๆสมูทเนี่ยเราก็เปิดเจ้าตัวกิมบอลตัวนี้แล้วก็เปิดแอปFacebook หรือ YouTube เพื่อทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยเวลาที่เราจะเปิดตัวกิมบอลเนี่ยนะครับเราก็กดปุ่ม M เนี่ยหรือว่าปุ่มอ่อนค้างเอาไว้นะครับเขาก็จะเปิดตัวเครื่องขึ้นมาให้ซึ่งทุกครั้งที่เราเปิดตัวเครื่องเนี่ยเขาจะเปิดเป็นแนวตั้งมาก่อนมือถือจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวมือถือของเรากลับเป็นแนวนอนเราก็กด2ทีนะฮะกด M 2ทีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวนอนให้แต่ถ้าเราอยากจะใช้ลูกเล่นแบบเต็มๆของตัว DJI OM4 นะครับพี่ใหญ่ก็แนะนำให้ใช้งานคู่กับตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อ DJI Mimo ซึ่งตัวนี้มีให้ดาวน์โหลดฟรีใน
Android แล้วก็ iOS แต่ว่าสำหรับใครที่จะใช้งานตัว DJI OM 4ครั้งแรกเนี่ยนะครับเราจะต้อง activate ตัวเครื่องก่อนก็คือการ activate ผ่านตัวแอปพลิเคชัน DJI Mimo ตัวนี้เพราะฉะนั้นพี่ใหญ่แนะนำว่าถ้าซื้อเจ้าตัวกิมบอลตัวนี้มาแล้วนะครับโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ติดมือถือเอาไว้เถอะคุณได้ใช้งานแน่นอนเวลาที่เข้ามาในตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวแอปพลิเคชันของเขาเองเนี่ยก็จะคอนเนคกับตัวกิมบอลให้อัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าเราเคยเชื่อมต่อกับตัวกิมบอลเอาไว้แล้วเนี่ยนะฮะเขาจะเข้าไปที่หน้ากล้องแล้วก็พร้อมใช้งานให้ทันทีเลยแต่ถ้าเรายังไม่เคยเชื่อมต่อเขาก็จะถามเราว่าจะคอนเนคไหมเราก็คอนเนคเข้าไปเท่านั้นเองตอนที่เราอยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะใช้ปุ่มที่ตัวกิมบอลได้แล้วก็คือเขาจะมีด้านข้างตรงนี้จะเป็นปุ่มซูมเข้าซูมออกเนี่ยเราก็ปรับซูมกล้องเราจากตัวสวิตช์ด้านข้างตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นปุ่มเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมีปุ่มที่เรียกว่าเป็นทริกเกอร์สวิตช์นะครับถ้าเรากด1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการล็อกตำแหน่งของตัวมือถือของเราคือล็อกมุมล็อกองศานะฮะเวลาที่ขยับเนี่ยนะครับพี่ใหญ่กดทริกเกอร์อยู่สังเกตเห็นไหมฮะตัวโทรศัพท์มือถือเราจะอยู่ตำแหน่งเดิมอยู่ตลอดเวลาเลยจะไม่มีการขยับแต่ถ้าพี่ใหญ่ปล่อยนิ้วนะครับไม่ได้กดทริกเกอร์เนี่ยตัวมือถือของเราเขาก็จะสายตามหรือว่าหมุนตามให้นะครับแล้วก็ถ้าเรากด2ครั้งก็จะเป็นการรีเซ็ตตัวมือถือกลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมถ้าเรากดทริกเกอร์ตัวนี้3ครั้งติดกัน1 2 3ก็จะเป็นการสวิตช์กล้องนะฮะก็จะเป็นการกลับมาใช้เป็นกล้องด้านหน้าก็เลือกใช้งานกล้องได้นะฮะกด3ครั้งเขาก็จะกลับมาเป็นกล้องด้านหลังเหมือนเดิมครับในตัวแอปพลิเคชัน DJI Mimo เนี่ยนะฮะจะมีรูปแบบการถ่ายภาพมาให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายไฮเปอร์แลปการถ่ายไทม์แลปหรือการถ่ายแบบไดนาซูมที่จะทำให้ตัวแบบมีขนาดเท่าเดิมแต่ฉากหลังมีการซูมเข้าหรือซูมออกการถ่ายสโลโมชันการถ่ายวิดีโอการถ่ายภาพนิ่งและก็การถ่ายแบบสตอรี่โหมดที่จะทำให้การถ่ายวิดีโอของคุณออกมาเป็นเรื่องราวเนี่ยนะฮะมีความง่ายแล้วก็สะดวกมากๆในโหมดของการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้ตัวกล้องเนี่ยเขาทำงานเป็นออโต้หรือว่าจะเป็นแมนนวลที่เราสามารถปรับค่าได้เองจะเป็นการปรับค่า ISO ปรับ Speed Shutter ปรับค่าชดเชยแสงได้นะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของเขาเองเนี่ยยังมีโหมดหน้าเนียนมาให้เลือกด้วยอันนี้สำหรับสาวๆนะฮะเลือกปรับได้เลยครับจะทำหน้าเรียวจะทำผิวเนียนจะทำหน้าใสเนี่ยปรับจากตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้แล้วก็ทำงานได้ทั้งโหมดการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็โหมดการถ่ายวิดีโอสำหรับตัวกิมบอลตัวนี้เองเนี่ยนะฮะเขาก็มีโหมดฟังก์ชันให้เลือกใช้ถึง4แบบก็คือจะเป็น Follow Mode นะครับมีเป็น Tilt Lock แล้วก็เป็นFPV กับอันสุดท้ายก็คือสปินช็อตที่ตัวกิมบอลก็จะหมุนกล้องหรือว่าหมุนโทรศัพท์ของเราให้นะครับนอกจากนั้นเขายังมีโหมด Active Track ด้วยซึ่งการทำงานของ Active Track ก็คือว่าตัวกิมบอลเนี่ยเขาจะหมุนโทรศัพท์ตามวัตถุที่เราต้องการให้ติดตามเวลาที่เราต้องการให้เขาติดตามก็แค่ลากที่หน้าจอนะฮะเอานิ้วเนี่ยจิ้มลากคลุมวัตถุที่เราจะ Track ตามเท่านี้เวลาที่วัตถุเคลื่อนไปไหนหรือว่าอย่างเราเดินไปไหนเนี่ยนะครับตัวกล้องก็จะหมุนตามให้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าแอปพลิเคชันของเขามีฟังก์ชันในการถ่ายที่ง่ายมากขึ้นก็คือเรื่องของการใช้ gesture control คือการใช้ท่าทางของเรานี่แหละมาควบคุมตัวกล้องนะฮะอย่างเช่นการยกมือขึ้นแบบนี้หรือการชู2นิ้วให้กล้องนะครับกล้องเขาก็จะถ่ายให้โดยอัตโนมัติเขาก็จะนับขึ้นมา3 2 1แล้วก็เริ่มถ่ายให้นะฮะใช้งานได้ทั้งการถ่ายวิดีโอแล้วก็การถ่ายภาพนิ่งเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองใช้งานเจ้าตัว DJI OM 4ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นกิมบอลที่ใส่เทคโนโลยีมาให้ครบมากๆนะฮะแอปพลิเคชันของเขาเองก็มีลูกเล่นเยอะมีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็ช่วยให้ตัวกิมบอลของเรามีความสามารถมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นตัวกิมบอลเองเนี่ยน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาง่ายยิ่งได้เรื่องของระบบแม่เหล็กนะฮะที่เอามาใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นเวลาที่เราจะใช้งานก็แค่เอาตัวโทรศัพท์มาแปะกับตัวกิมบอลไม่ใช้งานเราก็ดึงออกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของกิมบอลเองเนี่ยใช้งานได้ยาวนานมากๆเรียกว่าใช้กันลืมเลยทีเดียวการคอนโทรลของเขาก็ทำได้ง่ายนะฮะซึ่งทั้งหมดเองเนี่ยก็ส่งผลให้เวลาที่เราใช้เจ้าตัวกิมบอลตัวนี้
ร่วมกับโทรศัพท์มือถือของเราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราได้วิดีโอที่มันดูโปรเฟสชันนอลมากๆจะเอาไปทำบล็อกจะทำวิดีโอลง YouTube รับรองว่าปังแน่นอนนะฮะและทั้งหมดนี้ก็คือตัว DJI OM4 ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวอุปกรณ์กล้องและการถ่ายภาพใหม่ๆก่อนใครนะฮะพี่ใหญ่ไปก่อนครับสวัสดีครับ